กราบขอโอกาสหลวงตาเจ้าค่ะวันนี้กลับบ้านแล้วเจ้าค่ะก็ส่งการบ้านเจ้าค่ะก็ตอนมาหลวงตาก็เมตตาชี้ว่าเกาะยอดเจดีย์แน่นแล้วก็คือเป็นการยึดใจมันก็เห็นว่าอันนั้นมันเป็นความเข้าใจผิดเจ้าค่ะหลวงตามันเป็นความเข้าใจผิดว่ามันมีตัวเราจริงๆที่จะไปยึดใจแล้วก็เข้าใจผิดอีกเรื่องนึงคือเข้าใจผิดว่ามันมีตัวใจจริงๆที่จะยึดได้ซึ่งจริงๆแล้วตัวใจมันไม่ได้มีจริงๆมันไม่ได้มีตัวจิตตัวใจเป็นตัวเป็นตนนะเจ้าค่ะมันก็เห็นอย่างนั้นเพราะว่ามันก็คือมันก็เข้าใจในสัจธรรมความจริงมากขึ้นเรื่อยๆในใจจริงๆว่าความมีตัวเรามันไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกจริงๆแล้วก็นิพพานมันก็มีอยู่แล้วในใจเราแล้วก็มีอยู่แล้วในทั่วๆไปรอบๆตัวเรามีอยู่แล้วเจ้าค่ะมันก็เลยไม่ในเมื่อไม่มีตัวเรามันก็เลยไม่ต้องหาเอามันก็เลยไม่ต้องแสวงหานิพพานเพราะนิพพานมันมีอยู่แล้วเจ้าค่ะมันก็มีแต่ธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นของมันจริงๆก็คือเป็นธรรมชาติที่มีอยู่สองอย่างก็คือเป็นธรรมชาติที่เป็นสังขารเกิดดับที่เกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับมาเจ้าขาหลวงตามันก็ เหมือนกับมันชัดเจนในใจมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยสงบแล้วก็เป็นปกติอ่ะเจ้าขาหลวงตามันก็ไม่ได้เลยมันก็เลยไม่ได้มีการดิ้นรนที่จะเอาตัวเราไปทำอะไรไปแสวงหาใจหรือจะไปอะไรให้เป็นใจหรือจะไปยึดไม่ยึดอะไรเงี้ยเจ้าค่ะมันก็น้อยลงเจ้าค่ะแต่เมื่อไหร่ที่มันมีอาการเหล่านั้นมันก็เห็นว่ามันเป็นเพียงสังขารเกิดดับเจ้าค่ะหลวงตาหรือมันมีความรู้สึกว่ามันมีตัวเราเกิดขึ้นตามผัสสะที่มากระทบแล้วมันมีตัวเราจะอะไรอะไรเงี้ยเจ้าค่ะมันก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งเกิดดับแต่เมื่อไหร่ที่มันก็มีบางขณะจิตที่มันไม่เท่าทันตามอาสวะอนุสัยเดิมที่มันจะให้ค่ากับสิ่งนั้นเป็นพิเศษมันก็อาจจะมีช่วงจังหวะที่มันหลงไปบ้างนะเจ้าค่ะหลวงตาแต่มันก็หลงไปหมกมุ่นคุ้นคิดอะไรเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตาไปกับเรื่องราวแต่ว่ามันก็ไม่ได้นานแต่มันก็รู้ขึ้นมาแล้วก็เป็นปกติก็มันก็รู้ว่ามันเหล่านั้นมันก็เป็นสิ่งเกิดดับที่เกิดดับในความไม่มีอะไรเจ้าค่ะหลวงตามันก็เนี่ยค่ะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะส่งการบ้านเท่านี้เจ้าค่ะขอความเมตตาหลวงตาเมตตาชี้แนะเจ้าค่ะมันไปค้างหรือไปคาไว้ที่ความมีตัวเรามีจิตของเรามีใจของเรามีเราเข้าใจมากขึ้นเราชัดเจนมากขึ้นเรามันไปค้างไว้ที่เรามันไม่พ้นไปจากธรรมชาติของความปรุงแต่งที่เป็นเราเป็นตัวเราของเราไปถูกความไม่มีตัวเราไม่มีของเราถ้าเราตายตอนนี้มันก็กลับไปถูกธรรมชาติเดิมที่ไม่มีตัวเราไม่มีของเรามีแต่ธรรมชาติเดิมที่ไม่ปรากฏอะไรได้เมื่อถึงธรรมชาติเดิมที่ไม่ปรากฏอะไรแล้วก็รู้แก่ใจว่าปัจจุบันนี้ถึงธรรมชาติเดิมที่ไม่ปรากฏอะไรแล้วก็อยู่กับธรรมชาติเดิมที่ไม่ปรากฏอะไรแล้วก็ตายไปกับธรรมชาติเดิมที่ไม่ปรากฏอะไรเหลือแต่ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรไม่ใช่ว่าเหลือตัวเราไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไร
แต่ความเป็นตัวเราเป็นของเรามันเป็นธรรมชาติปลูกแต่งได้ดับหมดสิ้นแล้วแต่มันดับไปตั้งแต่เป็นสัพพติเสสนิพพานยังไม่ตายแล้วแล้วก็ขันห้าค่อยดับอีกทีเป็นอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานสองครั้งแต่พิษเนี่ยมันไปค้างอยู่ตรงที่ตัวเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจเราชัดเจนขึ้นเราชัดเจนขึ้นคือจริงอ่ะชัดเจนจริงนะชัดเจนจริงเข้าใจจริงแต่มันยังไม่สุดเพราะว่ามันไปค้างที่ตัวเรามันไม่เห็นว่าความเป็นตัวเราเนี่ยมันเป็นสังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรเดิมใจเดิมหรือจิตเดิมหรือธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรมันพ้นจากพ้นไปอีกเลยไปอีกจนไม่มีที่ที่จะไม่มีที่ที่สุดจนไม่มีที่หมายพ้นไปจนไม่มีที่หมายคือพ้นจากความเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราพ้นจากเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจมันพ้นไปอีกมันไม่ได้มาจบที่ผู้รู้ที่ท่านกล่าวว่าผู้รู้ไม่ใช่นิพพานที่หลวงปู่ล่าเขียนมาโตหลวงตามหาบัวสัมปันโนที่ว่าที่ท่านยืนยันกันว่าผู้รู้ไม่ใช่ปนิพานนิพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายเพราะว่าผู้รู้หรือจิตเนี่ยจิตเดิมแท้เนี่ยมันเป็นยังเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ที่ยึดผู้รู้เป็นเรามันยังไม่บริสุทธิ์เมื่อมันมีจิตเดิมแท้ทับเกิดขึ้นมาในธรรมชาติเหมือนธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุหรือทองคำในธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นของเป็นทองคำแท้ในธรรมชาติเพราะเป็นเกิดจากธาตุที่ไม่ได้มีผู้ปรุงแต่งขึ้นมาแต่มันยังมีมันเกิดมาปุ๊บมันก็ยึดมาเลยว่าเนี่ยทองคำนี้มีผู้ยึดเลยคือว่าทองคำของเรามันเลยกลายเป็นทองคำไม่บริสุทธิ์เปรียบเหมือนอย่างเงี้ยไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันเมื่อเกิดมามันก็เป็นธาตุรู้ธรรมชาติแล้วก็ยึดมาทันทีเลยว่าเมื่อมันมีธาตุรู้ไปในธรรมชาติก็ยึดว่าธาตุรู้นี่เป็นของเราหรือนี่คือตัวเรามันก็เลยเป็นความไม่บริสุทธิ์มาแต่แรกแต่มันเป็นทองคำแท้ตามธรรมชาติเหมือนกับธาตุรู้แท้ตามธรรมชาติแต่มันเกิดมามีทองคำปุ๊บก็มีเราไปยึดมันเลยว่าเป็นของเราหรือทองคำแท้เนี่ยของเราหรือธาตุรู้แท้เนี่ยของเรามันเป็นธรรมชาติแท้แต่ธรรมชาติทองคำแท้มันก็คือเป็นเนื้อทองคำที่มันแวววาวสีเหลืองแวววาวสุขแต่นี้ธรรมชาติรู้แท้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้แต่ไม่ปรากฏอะไรอันนี้เป็นธรรมชาติรู้แท้เหมือนกันแต่มันยังไม่บริสุทธิ์เพราะมันมีธรรมชาติรู้เกิดขึ้นมาก็มีเรายึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอนั่นเสร็จแล้วเราก็ยึดเลยว่าเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้มันก็ไปจบที่ธรรมชาติเดิมที่เรายึดมันต้องเลยกับธรรมชาติที่มีผู้ยึดธรรมชาติรู้แท้นี่ไปอีกหรือธรรมชาติจิตแท้หรือใจแท้ว่าเป็นเราเป็นตัวของเราคือไปสู่ความไม่มีอะไรไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่มีจิตเราไม่มีใจของเราไม่มีธาตุรู้ของเราเมื่อถึงถึงความไม่มีอะไรแล้วไม่มีผู้ยึดแล้วไม่มีอะไรที่ยึดเป็นตัวเราของเราแล้วมันใจมันเหลือแต่ความไม่มีอะไรแล้วมันก็รู้แจ้งว่าบัดนี้ถึงความไม่มีอะไรแล้วแล้วพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทั้งหลายพระองค์ก็อยู่กับรู้นี้แน่รู้ว่าสิ้นยึดสิ้นหลงสิ้นพ้นทุกข์แล้วจนกว่าจะสิ้นอายุขัยดับขันธ์ปรินิพพานไปอยู่กับธรรมชาติรู้ที่ไม่มีผู้ยึดเรียกว่าธาตุรู้ที่ไม่มีผู้ยึดเนี่ยมันเป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติอยู่แล้วล่ะธาตุรู้แท้เหมือนทองคำแท้แต่เมื่อไม่มีผู้ยึดจึงเรียกว่าบริสุทธิ์หนึ่งยึดว่าเรารู้เราเห็นเราเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยมาเที่ยวนี้ทีไรก็เราก็เข้าใจมากขึ้นมาเที่ยวนี้ทีไรเราก็เข้าใจมากขึ้นกว่าเก่ามาเที่ยวนี้ทีไรเราก็เข้าใจมากขึ้นกว่าเก่าก็จริงอ่ะเข้าใจมากขึ้นจริงๆก็เห็นว่าเข้าใจขึ้นทุกวันน่ะเข้าใจมากขึ้นทุกวันจริงแต่จนกระทั่งเราเข้าใจมากขึ้นจนเป็นป่าไม้ในป่าใหญ่เป็นระดับพุทธเจ้าเลยแต่ยังยึดด้วยตัวเราอยู่มันก็ยังจะไปเป็นพุทธเจ้าอยู่ดีไม่สามารถพ้นทุกข์ได้มาทีไรก็เราเข้าใจมากขึ้นกว่าเก่าเราเข้าใจมากขึ้นกว่าเก่าจริงเข้าใจมากขึ้นกว่าเก่าไปเรื่อยๆเข้าใจมากขึ้นกว่าของเดิมเรื่อยๆเข้าใจมากขึ้นไม่มันจะกลายเป็นความรู้ในป่าใหญ่เลยครับไม่ใช่ใบไม้ในมือพุทธเจ้าที่เป็นนิพพานเป็นพระอรหันต์สาวกเห็นว่าความรู้ความเข้าใจทั้งหมดมันเป็นความมีมันความปรุงแต่งเป็นธรรมชาติฝ่ายที่เป็นบ้าธรรมชาติที่เป็นบ้ามันเลยไปอีกพ้นไปอีกพ้นธรรมชาติความมีไปจนไม่มีที่หมายนิพพานไม่ใช่ผู้รู้นิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายไม่ยึดว่าผู้รู้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราก็ข้ามทะเลทุกข์ไปหมดสิ้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมาแต่ละครั้งก็จะได้ใบไม้และป่าใหญ่เพิ่มกลับบ้านไปไม่เอาแล้วเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงตาที่เมตตาชี้แนะเจ้าค่ะสาธุหมอวันนี้หมอกลับด้วยนะมีอะไรไหมหมออ่ะเอาใหม่ดิ
พอดีภรรยาจะกลับแล้วถามสามีเลยนี่มาด้วยกันกลับด้วยกันกลับขอโอกาสครับจริงๆมันก็มันไม่มีอะไรครับหลวงตาก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพราะว่าไอ้ธรรมชาติของมันก็เป็นอย่างนั้นไอ้ธรรมชาติไอ้ฝ่ายวิสังขารหรือธรรมชาติธาตุรู้เนี่ยมันก็ไม่มีใครที่ต้องไปใครไปรับรองว่าเขาบริสุทธิ์หรือเขาไม่บริสุทธิ์เพราะเขาก็บริสุทธิ์ของเขาอยู่แล้วไอ้ส่วนธรรมชาติฝ่ายสังขารเขาก็ทำหน้าที่ของเขาก็จริงๆมันก็ไม่มีใครว่าจะต้องไปรู้เท่าทันหรือว่าไม่มีผู้ใดที่ต้องไปปล่อยวางอะไรมันก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ซึ่งกันและกันแม้แต่ผู้ที่รู้และเข้าใจทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ยังเป็นธรรมชาติเป็นฝ่ายสังขารอยู่ดีเพราะว่าไอ้ความรู้ความเข้าใจที่มันเกิดขึ้นโดยที่มีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยมันก็ยังเป็นฝ่ายธรรมชาติที่เป็นสังขารแล้วก็ไอ้ส่วนธรรมชาติที่เป็นฝ่ายวิสังขารหรือธรรมชาติที่เป็นจิตเดิมแท้บริสุทธิ์เนี่ยไม่ว่าจะมีเราหรือไม่มีเราเนี่ยเขาก็บริสุทธิ์ของเขางั้นอยู่แล้วครับตามันก็ไม่ได้คือจะพูดยังไงดีครับมันก็เลยมันไม่ก็มันพูดถึงวิธีการจากเดิมที่เคยเขาเรียกว่าวิเคราะห์หาวิธีอะไรทั้งหลายทั้งมวลสารพัดสารเพที่ทำมามันก็รู้อยู่ว่าจริงๆไอ้ที่เราทำมาเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นฝ่ายสังขารนั่นแหละมันมีตัวเราที่เราเข้าใจผิดว่ามันมีตัวเราจริงๆที่ว่าไปหาความรู้เพราะเรากะว่าสักวันหนึ่งไอ้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะกระโดดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่มันมีมาแต่เดิมซึ่งถึงแม้ปัจจุบันจะเข้าใจถูกแล้วตามธรรมตามธรรมชาติของธรรมมันก็ไม่ได้ทำให้มีตัวผู้ใดผู้หนึ่งที่มันจะไปสำเร็จหรือจะได้อะไรตามความเข้าใจนั้นเพียงแต่อย่างที่หลวงตาว่าครับพระเจ้าก็บอกว่ามันเพียงแต่ว่าความเข้าใจที่ผิดมันหายไปเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรเพราะว่าไอ้คนแม้แต่คนที่เข้าใจผิดจริงๆมันก็ไม่มีมันเป็นแต่ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นและแท้จริงความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นมันก็เป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นเป็นขณะเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้ว่าไอ้มันมีใครที่เข้าใจผิดตลอดเวลาเพียงแต่ว่าไอ้ความเข้าใจผิดนั้นถ้ามันถี่ขึ้นมามากๆแบบมันก็จะรู้สึกว่ามันเป็นมีความเป็นตัวเป็นตนปรากฏขึ้นมาทั้งที่จริงๆดวงจิตแต่ละดวงมันก็เป็นขณะมันคือมันก็แยกแตกต่างกันออกไปอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันด้วยความที่มันเร็วมากทำให้มีความรู้สึกว่าไอ้ความเป็นตัวเราอ่ะมันมีจริงๆมันทุกคนก็เลยพยายามที่จะไปแก้ไขไอ้ความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวเราไม่ให้มันมีตัวเราตามที่เราได้เรียนมาใหม่จริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมมันเป็นเพียงการค้นพบความจริงของชีวิตว่าชีวิตของเราเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรมันมาเป็นวันนี้ได้ยังไงแล้วความสัจธรรมความจริงของมันเนี่ยที่เราเข้าใจผิดมันเข้าใจผิดตรงไหนมันมีแค่นั้นเองจริงๆว่าเราเข้าใจผิดตรงไหนที่เราเรียนเนี่ยอวิชชาวิชาจริงๆมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนแต่เป็นความเข้าใจผิดเราเข้าใจผิดตรงไหนแท้สุดท้ายมันความเข้าใจผิดก็คือมันมีความรู้สึกความเป็นตัวตนนี่แหละที่เป็นความเข้าใจผิดความเป็นตัวตนของเราเนี่ยคือความเข้าใจผิดที่ทำให้ก่อให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดทำรวมถึงที่พวกเราต้องมาในนั่งทุกวันนี้ก็เพราะไอ้ความรู้สึกว่าไอ้ตัวตนเรามีอยู่จริงๆเนี่ยนะไอ้เนี่ยก็คือต้นกำเนิดแห่งกระบวนการทั้งหมดความจริงธรรมชาติมันก็เป็นของมันอยู่แล้วทองแท้บริสุทธิ์มันก็เป็นทองแท้บริสุทธิ์ต่อให้มันเราจะถลุงหรือไม่มีเราถลุงมันก็ยังบริสุทธิ์ของมันอยู่ถ้ารู้มันไม่เคยไม่บริสุทธิ์ถ้ารู้ก็คือถ้ารู้ที่บริสุทธิ์อย่างเดิมเพียงแต่ว่าไอ้ความไม่บริสุทธิ์ที่เราคู่พูดกันเนี่ยมันไม่ได้จริงๆเราไม่ได้ทำให้เขาแปดเปื้อนเพียงแต่ว่ามันมีเราเท่านั้นเนี่ยที่แปดเปื้อนความรู้สึกที่เป็นตัวเราที่แปดเปื้อนแต่เขาไม่เคยแปดเปื้อนเขาเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วแม้แต่ธรรมชาติสังขารฝ่ายปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งตามธรรมชาติของมันถ้าเราสังเกตดีๆว่ามันก็ปรุงแต่งโดยธรรมชาติมันก็คือมันเกิดมาแล้วก็ดับไปนั่นคือธรรมชาติของมัน
ส่วนธรรมชาติประเภทหนึ่งก็คือเกิดแล้วก็ไม่เคยดับมันไม่เคยเกิดไม่เคยดับได้ซ้ำเป็นอมตะนั่นนะครับถ้าเรามั่นเราเข้าใจธรรมชาติสองสิ่งนี้แล้วก็โยนิโสไว้ในใจเนี่ยมันจะทำให้ความเข้าใจผิดของเราเนี่ยลดลงเรื่อยๆมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นทันทีนะครับถึงแม้เราจะเข้าใจเนี่ยมันก็ต้องที่หลวงตาว่ามันต้องโยนิโสไอ้ความจริงสัจธรรมความจริงเนี่ยอยู่ในใจตลอดเวลาไม่งั้นเนี่ยมันก็จะด้วยความเคยชินของความมีอัตตาตัวตนมีมาชั่วกับชั่วกันมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เรายึดมั่นถือมั่นด้วยความหลงเข้าไปอีกถ้าเราไม่ยึดในโสข้อเท็จจริงหรือสัจธรรมความจริงอันเนี้ยเอาไว้เป็นถ้าเทียบกันก็เหมือนเป็นเบนช์มาร์กเบนช์มาร์กในใจเราก็คือเป็นตัวเทียบว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันผิดจากเบนช์มาร์กคือสัจธรรมความจริงอันนี้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่โดยส่วนตัวผมเองผมก็จะระลึกอันนี้ไว้เป็นโยนิโสเป็นเบนช์มาร์กก็คือเป็นตัวเทียบว่าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยจากธรรมชาติของมันไม่เคยมีอะไรอยู่แล้วงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมามันไม่เป็นอะไรอย่างอื่นไม่ได้มันเป็นสิ่งเกิดดับทั้งสิ้นอันนี้มันจะทำให้เราโอกาสที่เราจะหลงแล้วหลุดเข้าไปเนี่ยเป็นความมีอัตตาตัวตนเกิดขึ้นมันก็จะน้อยลงหรือครั้งใดก็ตามที่เราหลุดเข้าไปเป็นอัตตาตัวตนแล้วไปยุ่งเกี่ยวกับสังขารปรุงแต่งแล้วจะเปลี่ยนสังขารปรุงแต่งให้เป็นวิสังขารหรือเป็นอะไรก็ได้อันนั้นก็ให้เข้าใจว่าธรรมชาติเดิมแท้มันไม่เคยมันเป็นอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องไปช่วยเขาบริสุทธิ์ของเขาอยู่แล้วมันมีอยู่ทุกขณะปัจจุบันอยู่แล้วมันเป็นพื้นอยู่แล้วงั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนพื้นมันย่อมไม่ใช่พื้นมันก็เป็นสิ่งที่เกิดอยู่บนพื้นมันไม่มีทางเป็นพื้นได้ถ้าเราโยนิโสไว้อย่างนี้ในใจเนี่ยเราจะเรียนรู้ในใจตัวเราเองแล้วว่าอะไรคืออะไรอะไรคือความจริงอะไรคือความหลงอย่างที่หลวงตาท่านเมตตาบอกว่าถึงแม้เราจะพูดกันอย่างนี้ครับมันก็ได้แค่จุดประกายให้เกิดความคิดให้เกิดการเปลี่ยนความคิดที่ผิดให้มันถูกแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันต้องไปเรียนรู้ในใจตัวเองสัจธรรมหรือธรรมะมันเรียนจากใจฮะมันไม่ได้เรียนจากหนังสือหลวงตาพูดหรือใครพูดเนี่ยเราก็ได้แค่เปลี่ยนความเห็นผิดแต่เรียนจริงอ่ะมันเรียนในใจเนี่ยแต่ละวันแต่ละขณะทันละขณะเนี่ยเราต้องเรียนในใจเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนในใจเนี่ยมันจะลงแก่ใจถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนจากการฟังมันจะลงแค่ฟังถ้าเมื่อไหร่เรียนจากการอ่านมันจะลงแค่อ่านมันไม่เคยลงแก่ใจถ้าเราไม่เรียนจากที่ใจของเราเองครับหลวงตาครับประมาณนี้ครับสาธุสาธุก็สมควรแก่เวลานะเอวังก็มีด้วยประการละเสียนี้